ความหมายไพ่ทาโร่ไรเดอร์เวทสมิธในเซตไมเนอร์ชุดไพ่คาทาไพ่ใบนี้คือราชาถือคาทาหรือ King of Wands โดยมีคีย์เวิร์ดหลักคือผู้เชี่ยวชาญในการทำงานความหมายบนหน้าไพ่ใบนี้โดยรวมราชาถือไม้เท้าผู้ชายที่เหมือนเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำและเป็นนักบริหารโดยเฉพาะเขามีเซนส์ทางด้านการลงทุนทั้งการลงทุนในคนและการลงทุนในงานเขาเป็นคนที่มีเป้าหมายใหญ่ทำงานใหญ่ได้ดีเอาการเอางานและมีความรับผิดชอบสูงแม้ว่าข้อดีของเขาจะมีมากจนดูเหมือนเขาสามารถทำได้ทุกอย่างเขาอาจจะไม่ได้ถนัดในเรื่องจุกจิกหรือการดูแลความรู้สึกของคนแต่โดยรวมเขาก็คือเก่งนั่นแหละครับความหมายด้านความรักค่อนข้างจริงจังเรื่องงานเป็นพิเศษเลยไม่ค่อยได้ใส่ใจความรักในบางครั้งอาจมีเกณฑ์ควบคุมหรือบงการคนรักมากจนเกินไปความหมายด้านการงานมีงานเข้ามามากมีโปรเจกต์ใหญ่เข้ามาทำงานออกมาได้ดีแนะนำให้ทำอะไรอย่างชัดเจนเน้นมองภาพใหญ่เป็นหลักสำหรับผู้ชายจะดวงดีเป็นพิเศษและหากทำงานร่วมกับผู้ชายมักจะมีโชคความหมายด้านการเงินการเงินคล่องตัวมีเกณฑ์ได้วางแผนการใช้จ่ายครั้งใหญ่ความหมายด้านสุขภาพสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดีควรระวังเรื่องของความเครียด